ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากในเรื่องของคดีของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกซึ่งล่าสุดหมอปลามือปราบสัมภคเวสีก็ได้เดินทางมาให้สัมภาษณ์ในรายการแฉซึ่งมดดำขชภาพิธีกรฝีปากคร่าก็ได้แหนบแรงถึงหมอปราว่าอย่าร้ายทำอะไรที่ไม่ดีในรายการของฉันนะเนื่องจากหมอปราเคยให้สัมภาษณ์กับรายการเมื่อเดือนกรกฎาคม2563ว่าถ้าหากลุงพลถูกตัดสินว่าผิดในคดีนี้หมอปราจะปลิดชีพตัวเองเลยนอกจากนี้มดดำขชภาก็ยังได้ฟาดหมอปราต่ออีกว่าไหนคือพูดว่าจะเอาโฉนดไปประกันตัวลุงพลคนอย่างเธอน่ะมันคือน้ำลายก่อนที่หมอปราจะเถียงไปว่าทวีตทิ้งไปนานแล้วนั่นมันกี่เดือนที่ผ่านมาคุณไม่ดูข่าวเลยเหรอที่ผมถอยออกมาแล้วน่ะซึ่งทั้งนี้เมื่อพิธีกรฝีปากกล้าก็ถามคุณรู้ไหมว่าลุงพลน่ะเขาจะโดนจับหมอปราก็ตอบไปว่าตั้งแต่ปากทูบกลับหัวแล้วแหละซึ่งงานนี้เจอมดดำอัดอีกว่าเรื่องทูบกลับหัวเธอก็เริ่มตอแหลสังคมนะอีกหมอปราตอแหลจนกระทั่งทั้งคู่ก็ได้นั่งพูดคุยกันลุงพลเป็นคนแรกที่ตำรวจสงสัยและแอคติ้งมากเกินไปอีกอย่างวันที่ลุงพลปักทูบกลับหัวผมก็ไม่ได้เป็นคนสั่งแต่ที่ต้องบอกว่าคนสั่งก็เพราะว่าชาวบ้านตั้งแง่กับเขามามากตนก็เลยแก้ตัวแทนเขาไปว่าปักทูบแบบเนี้ยเพื่อให้สะท้อนไปหาคนที่ทำเพราะว่าผมกลัวครอบครัวเขาจะไม่มีที่อยู่แต่ที่จริงลุงพลไปเชื่อหมอแนะนำให้ทำแบบนั้นแต่ประเด็นที่ทำเอาฮือฮาก็คือเรื่องของการทำเหล็กไหลซึ่งหมอปราก็เล่าให้ฟังว่านี่เป็นเรื่องของการทำเหล็กไหลนะแต่ไม่ได้เล่าเรื่องของลุงพลเพราะว่าทั้งที่บอกไว้ว่าความเชื่อการทำเหล็กไหลของคนกลุ่มนั้นน่ะเขาต้องใช้คนที่เกิดในวันดวงแข็งก็คือวันเสาร์หรือว่าวันอังคารและเชื่อว่าต้องห้ามเอาชีวิตเด็กด้วยมือตัวเองแต่ต้องทำให้เด็กหมดลมหายใจอย่างทรมานจะทำเองไม่ตายต้องให้ตายเองโดยการที่ทำให้เด็กตายโดยที่ไม่ฆ่านั้นก็คือการทุบหลังเด็กให้เด็กจุกและค่อยๆแย่ลงไปให้เด็กทรมานก่อนที่จะตายเพราะว่าจะได้เกิดความเฮี้ยนในการที่จะได้เครื่องรางชิ้นนั้นมาแต่ความเชื่อเนี้ยเป็นแค่ความเชื่อที่ผิดๆเมื่อเล่านิทานจบหมอปราก็กลับเข้าเรื่องคดีของน้องชมพู่ซึ่งบอกเลยว่าน้องชมพู่เกิดวันเดียวกับผมก็คือ7มีนาคมแต่คนละปีน้องชมพู่เกิดวันอังคารซึ่งก็เป็นวันที่ดวงแข็งอย่างไรก็ตามหมอปราก็ยังปิดท้ายด้วยว่าเรื่องนี้ถ้าหากลุงพลทำจริงผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาคนเดียวต้องมีอีกไม่ต่ำกว่า2คนเพราะว่าเขาเคยพูดกับผมไว้ว่าถ้าเขาโดนจับจะแชร์ให้หมด